นี่คือการพบกันอีกครั้งนะครับระหว่างเรากับเจ้า Lexus LS 500H ทำไมเราจะต้องมาเจอกันอีกทีเพราะตัวนี้คือโฉมใหม่ในเชนของ Lexus เรือธงลำใหญ่ที่สุดในสายการผลิตของ Lexus มาดูกันนะครับว่าการมาในเชนครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงและน่าสนใจบ้างสำหรับจุดใหญ่ใจความที่เปลี่ยนแปลงในคราวนี้นะครับชัดๆเลยฮะนั่นคือชุดโคมไฟหน้าตัวนี้ครับจากเดิมที่ดีไซน์เป็นตัว Z นะครับแต่ตอนนี้มาเป็นแบบคมเต็มนะครับ Matrix LED ครับส่องสว่างไกล600เมตรนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงนี่สามารถที่จะดับช่องได้เองนะครับเจ๋งมากตัวนี้สำหรับไฟชุดกริลข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวเรดาร์ที่เซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของด้านข้างล้อแม็กยังเป็นล้อแม็กขนาดเดิมนะครับไซส์20นิ้วหน้ากว้างขนาด245และเป็นยางรันแฟลตด้วยนะครับอีกหนึ่งรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโคมไฟครับจากเดิมที่เป็นโครเมียมนะครับก็ปรับมาเป็นสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดไฟด้านในมีการปรับเรียงใหม่นะครับก็ดูแล้วยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับและอีกหนึ่งลูกเล่นที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว LS 500H นั้นก็คือในส่วนของนี่ฮะคลิกเซ็นเซอร์ครับผมไม่ต้องแตะอะไรแค่เอากุญแจซ่อนไว้ในกระเป๋านะครับเท่านี้เองก็สามารถที่จะเตะเปิดและปิดได้ง่ายๆเนียนๆแบบนี้ครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับไฮไลท์สำคัญต่อจากภายนอกก็คือในส่วนของเจ้าภายในนี่ฮะภายในห้องโดยสารนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเจ้า Lexus LS เลยนะครับซึ่งถือว่าจุดเด่นที่สุดของเขาแน่นอนครับกับการเลือกคันนี้ซึ่งถือเป็น Top of the Line ในฐานะ Exclusive Prix สำหรับชุดแก้วตรงนี้นะฮะผมเรียกแก้วจริงๆแล้วมันคือศิลปะของการเจรไนแก้วนั่นเองนะครับถ้าคุณเคยเห็นแก้วของญี่ปุ่นที่มีลวดลายเขาใช้ทักษะเดียวกันใช้ศิลปะแบบเดียวกันในการนำมาตกแต่งในส่วนนี้นะครับรวมถึงในส่วนของผ้าพับจีบตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นศิลปะชั้นสูงของญี่ปุ่นนะฮะถ้าไม่ต้องการไม่ชอบก็ซื้อรุ่นลองท็อปซึ่งจะไม่มีตัวนี้ก็จะถูกเงินลงไปประมาณ1ล้าน3แสนบาทแต่ถ้าอยากได้ท็อปสุดจริงๆก็จ่ายเพิ่มซึ่งตัวนี้ก็คือ1ล้านขอโทษ15ล้าน8แสน60,000บาทนั่นเองนะครับนอกเหนือจากตัวการตกแต่งแบบญี่ปุ่นนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวเบาะเองนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเพราะเป็นเบาะนั่งแบบ First Class นะครับแยกส่วน2เบาะแบบชัดเจนอย่างนี้แต่ถ้าอยากไม่อยากแยกก็ง่ายๆครับพับเก็บครับเท่านี้เองคุณก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ถ้าถามเราว่าระหว่างการเป็นเบาะยาวๆแบบนี้กับการเป็นเบาะแยกแบบชัดเจนแน่นอนเราชอบแบบเบาะแยกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าชุดแผงควบคุมมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับปุ่มควบคุมนั้นสามารถควบคุมอะไรได้บ้างฮะนี่ครับเครื่องเสียงระบบปรับอากาศตัวเบาะที่นั่งแล้วก็ไฟรวมถึงสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ฮะจะปิดหน้าจอตรงนี้ไปก็ได้นะครับความสว่างของตัวหน้าจอนี้แล้วก็การล็อกหน้าจอทำได้หมดนะครับรวมถึงในส่วนของตัวเบาะนวดที่ผมบอกไปนะครับก็เซตค่าได้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับม่านก็ทำได้สามารถที่จะคอนโทรลเบาะนั่งของผู้โดยสารทางด้านหน้าเพื่อความสบายของเราที่นั่งอยู่ทางด้านหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของจอนะครับที่รองรับความบันเทิงก็มีช่องใส่ซีดีเสียบง่ายๆว่าแค่คุณใส่ CD เข้าไปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็เครื่องเสียงที่จะรันตัวนี้นั่นคือ Mark Levinson นะครับเป็นระบบเสียงแบบ Surround Sound รอบคันอลังการงานสร้างมากๆครับสำหรับคันนี้สำหรับที่นั่งด้านหน้านั้นนะครับก็นี่ฮะสบายๆเลยครับฟ้า
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโดยสารของนักบินนะครับหรือค็อกพิทนั่นเองนะฮะหน้าจอนี่ก็เป็นจอขนาดใหญ่นะครับ10น่าจะ13นิ้ว12นิ้วกว่านะครับแล้วก็สามารถเป็นจอระบบสัมผัสนะนี่ครับควบคุมสั่งการได้อย่างนี้เลยแล้วก็ตัวแอร์อะไรก็สั่งได้แต่ถ้าไม่ชอบสัมผัสก็มาใช้ตัวแป้นในการคอนโทรลพวกนี้ได้นะครับไม่ต้องไปแตะที่หน้าจอก็สามารถใช้การได้เช่นเดียวกันนะครับและการเปิดไฟใช้ระบบสัมผัสแบบนี้ครับนี่ครับป้าวดูไฮเทคนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนี่มีการแสดงผลบนหน้าจอได้ด้วยนะมีแสดงภาพได้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับและพวงมาลัยนะฮะก็มัลติฟังก์ชันนั้นสามารถที่จะคอนโทรลตัวหน้าจอได้แบบนี้นะฮะใช้งานง่ายครับนี่ครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็แค่เพียงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเซตระบบความปลอดภัยได้นี่ฮะระบบเซ็นเซอร์ต่างๆคอนโทรลได้หมดนี่ตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับนี่ตัวเลขระยะทางที่เราจะวิ่งได้นะครับจากน้ำมันเต็มถังตอนนี้อีก600กว่าโลสบายๆเลยนะครับสำหรับคอนโซลกลางนะครับเปิดมาก็จะพบกับนี่ฮะpower outlet แล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ที่เก็บของซึ่งเดิมทีเนี่ยผมก็ค่อนข้างตั้งความหวังกับตัว management ตัวนี้เอาไว้ว่าน่าจะมีในส่วนของที่ชาร์จแบบ wireless นะครับพอลดราคาระดับเนี้ยมันควรจะต้องมีแล้วนะครับในยุคนี้แต่ว่าก็ยังไม่มานะครับก็รอต่อไปครับสำหรับหัวใจของเขานั้นก็เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั่นเองนะครับขนาด 3.5 ลิตรนะครับพละกำลังเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะพละกำลังอยู่ที่299แรงม้านะครับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่180แรงม้าและเมื่อไฮบริดรวมกันพละกำลังสูงสุดอยู่ที่359แรงม้าก็ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับก็ไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรแต่ประการใดนะครับก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ขับเคลื่อนล้อหลังส่วนการขับขี่นั้นจะเป็นอย่างไรไปลองกันดูเลยครับการขับขี่ในเมืองนั้นนะครับก็รถดูภายนอกแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวแต่ความจริงอ่ะพอมาขับจริงๆนะฮะเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันคล่องตัวนะมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็เทอะทะแต่ประการใดนะครับอาจจะมีบ้างเวลาที่เราเจอกับบรรดามอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้ๆนะฮะระบบเตือนความปลอดภัยเขาเตือนเราแทบจะตลอดเวลานะครับแต่ปิดได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องปิดหรอกครับยกเว้นแต่ว่าเราจอดแล้วเจอเขาอยู่ใกล้จริงๆอย่างนั้นเราก็ปิดได้นะครับเวลาเข้าตรอกซอกซอยถามผมว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสบายเลยเอาเป็นว่ามันขับง่ายกว่ากระบะแน่ๆครับเวลาที่ตีวงเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าคุณเป็นคนขับรถเองนะถ้าคุณเป็นคนนั่งงั้นสบายอยู่แล้วนะครับซึ่งรถคันเนี้ยสร้างมาเพื่อคนนั่งสบายคนขับก็สบายเน้นในเรื่องของความสบายในการขับขี่ครับดูเหมือนใหญ่แต่ว่าไม่เลยครับเป็นรถที่คล่องตัวดีครับพวงมาลัยเบามือมากใช้งานในเมืองไม่มีปัญหารัศมีวงเลี้ยวแคบนะครับคันนี้เจอเลี้ยวเข้าซอยแบบแคบๆเนี่ยไปได้นะครับเอาเป็นว่าถ้ากระบะไปได้คันนี้ไปได้แน่นอนเพราะว่าโดยไซส์เขาแล้วเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่ากระบะสักเท่าใดนักนะครับแต่ดูเหมือนใหญ่แต่พอมาอยู่ในนี้เฮ้ยดีเลยนะครับอัตราเร่งในเมืองนี่คือข้อเด่นที่สุดในบรรดารถคลาสนี้ด้วยกันนะครับเพราะเขาเป็นรถแบบไฮบริดอย่างคันนี้ของเราเนี่ยฮะ3.5 ลิตรนะครับสำหรับพิกัดของเครื่องยนต์ตัวนี้แต่ว่าเป็นไฮบริดได้ลองตอนนี้ก็ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปฏิบัติตามกฎจราจรได้ยินนะได้ยินไหมนี่เขาพูดเราก็ตามกฎจราจรนะปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยก็ขับไม่เกิน90นะเนี่ยยังอยู่แค่89กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับแต่เราโดนรถเตือนนะเอานะครับไม่รู้สึกว่าเร็วเลยรถนิ่งมากนะครับแล้วก็นุ่มสบายความสบายเนี่ย
ป็นความสบายในอีกดิวิชั่นหนึ่งนะครับเป็นดิวิชั่นท็อปออฟเดอะคลาสเลยก็ว่าได้อย่างนั้นและคันนี้ก็เหนือกว่าคนอื่นๆในคลาสเดียวกันด้วยเพราะเขามีเบาะเย็นเหมาะมากกับประเทศไทยท่านผู้ชมนั่งๆอยู่เนี่ยไอเย็นออกมาจากก้นนะฮะหลังก็มีนะครับถ้าเบาะหลังเนี่ยมีนวดด้วยนะมีระบบนวดด้วยถ้าคุณไปนั่งข้างหลังเนี่ยนวดเย็นๆหรืออุ่นมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอุ่นมีแน่นอนแต่เบาะเย็นเนี่ยสำหรับประเทศเมืองร้อนเนี่ยเฮ้ยมันดีอ่ะเวลาเนี่ยฮะเวลาเรา cruising แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกดคันเร่งกระชากให้ดูนะครับกดปุ๊บเนี่ยก็อึดใจนึงแล้วมันก็จะค่อยดึงขึ้นไปแบบเนียนๆนะครับไม่กระชากไม่ดึงให้จนถึงขั้นหวาดเสียวหรือว่าดึงแล้วมีอาการเวียนหัวนะคือดึงแบบพูดดีเลยครับความเร็วประมาณ100-120นี่มันไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเลยมันนิ่งๆไปแบบสบายๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเร่งขึ้นดีด้วยน้ำหนักเบรกก็ดีงามครับเบรกก็นุ่มนวลจังหวะเร่งแซงครับขึ้นที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ทันใจสบายแล้วก็การทรงตัวนิ่งดีมากการเก็บเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่า Lexus ทำได้ประทับใจมากๆครับถ้าวิ่งความเร็วต่ำๆหรือวิ่งในเมืองแบบเมื่อกี้นะครับโหแทบไม่ได้ยินอะไรเลยครับยิ่งความเขาเป็นรถไฮบริดด้วยเสียงคำรามเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องหวังถ้าคุณเปิดเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงครบหมดถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงจังหวะเทคแบบเมื่อกี้ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าจะมีเสียงแต่เบาๆครับนวลๆเลยฮะเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้คำรามแบบหนักหน่วงนะครับจะมีอยู่แต่น้อยมากความเร็วสูงๆประมาณเกิน120ขึ้นไปเสียงลมยังไม่มานะ140เมื่อกี้ที่ผมลองขับดูแบบแตะแวบๆก็ไม่มีเสียงลมนะช่วงล่างมันอยู่ในโซนที่เรียกว่านุ่มหนึบครับเอ้ยแต่ไปถามผมว่าชอบไหมเนี่ยจริตผมเลยจริตผมในวัยนี้ยุคนี้นะคือติดมาทางสบายครับชอบรถสไตล์นุ่มหนึบนะครับคือมันจะนุ่มนวลแล้วก็อาจจะไม่ถึงกับแข็งมากๆนะครับจังหวะเข้าโค้งมีการให้ตัวอยู่บ้างนะครับไม่ได้เกาะโค้งแบบหนึบขนาดรถสปอร์ตอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของการดูดซับแรงสะเทือนโคตรเทพชอบมากนะครับเจอหลุมเจอฝาท่อเนี่ยเฮ้ยน้อยอ่ะเรารู้ว่ามันมีท่อแต่มันน้อยแล้วมันไม่กระเทือนมาถึงเราเนี่ยจังหวะเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีแรงโยนมาซึ่งตรงเนี้ยมันคือเราต้องแลกกับความนุ่มนวล นะครับคือถ้าคุณเอาโค้งแบบเข้าโค้งแบบเจาะเกาะนึบเลยปึ๊บแบบนี้นะฮะเกาะแบบนึบๆเลยแน่นอนคุณก็จะสูญเสียในแง่ของความนุ่มนวลไปแต่ถ้าคุณเอานุ่มนวลในโค้งอาจจะมีโยนบ้างก็แค่ลดความเร็วเข้าในโค้งลงไปเท่านั้นเองครับตรงนี้จบแก้ไขได้ถามว่าช่วงล่างชอบไหมชอบมากหลังจากที่เราขับเจ้า LS 500H มาจนหนำใจนะครับบทสรุปส่งท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของเป็นรถที่นั่งสบายนะครับสำหรับคนชอบความสบายเหนือสิ่งใดราคาค่าตัวของเขานั้นขยับเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมก่อนไมเนเชนนี้คือ 30,000 บาทนะครับก็คงไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับจาก15,830,000กลายเป็น15,860,000บาทสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคนที่ตัดสินใจซื้อคันนี้อย่างที่เราบอกไปฮะเขาคือคนรวยที่ไม่ได้ต้องการพรีเซนต์ความรวยไม่ได้อยากถูกมองว่าตัวเองรวยนะครับเขาแค่ต้องการอยากได้รถที่นั่งสบายขับสบายดูแลง่ายและมีการบริการหลังการขายในระดับเทพนั่นเองนะครับเป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe สำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับคุ้มค่า15ล้าน